ไปครับเงาเนื่องจากเนื่องจากเขตก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยเพราะสาเหตุอะไรพี่สาเหตุก็เกิดมาจากโรคไอ้นี่อีกต่างหากโรคไวรัสที่ระบาดเนี่ยไอ้นั่นแหละโควิดแล้วตอนนี้พนักงานเรือเป็นยังไงบ้างพี่ก็ไม่มีงานตามเลยครับประมาณกี่ร้อยคนครับประมาณ200กว่าคนได้ต้องถูกหยุดเลิกจ้างหรือว่าไม่เลิกจ้างแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยครับไม่มีเลยแล้วเรือประมาณสักกี่ลำได้ครับประมาณ200กว่าลำ200ลำต้องจอดเทียบท่าอยู่จอดเทียบท่าหมดเลยนานกี่เดือนแล้วพี่นานประมาณ 3-4 เดือนแล้วก่อนจะเกิดโรค ก็เป็นอย่างนี้แล้วอย่างเมื่อก่อนผมวิ่งเดือนหนึ่งประมาณ30เที่ยวครับตอนนี้เหลือ10เที่ยวก็ไม่ได้แล้วทีนี้เราต้องหันไปประกอบอาชีพอะไรเป็นก็ไม่มีอะไรจะทำเลยที่จังหวัดพังงานี่โรงงานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนอกจากท่องเที่ยวนอกจากท่องเที่ยวครับโรงงานยางกันทำไมอ่ะแล้วตอนนี้ถือว่ากระทบหนักไหมทางเลยครับหนักแย่มากๆเลยครับชาวบ้านอะไรก็ไม่มีงานไม่มีงานทำเลยแย่มากๆเลยรายได้เมื่อก่อนเดือนหนึ่งก็หมื่นกว่าตอนนี้เหลือ3,000แล้ว3,000กว่าบาทไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วเย่มากๆเลยครับ